สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมารีวิวขั้นตอนการขอพาสปอร์ตอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับลูกหรือให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีนะคะซึ่งจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงพี่มดพิ่งไปขอทำอเมริกันพาสปอร์ตให้กับลูกชายนะคะแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรน,นั้นเอกสารประกอบต้องใช้อะไรบ้าง และใช้เวลานานแค่ไหนจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้นะจ๊ะข้อมูลที่พี่มดนามาแชร์ในวันนี้พี่มดนํามาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งขั้นแรกทุกคนก็จะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม Ds 1.1น,น,นะคะซึ่งสามารถที่จะไปพิมพ์ได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ t r a v e l s t a t e g o v นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะโดยที่พอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะมี Instruction นะคะ Instruction เนี่ยมันจะมีประมาณสี่หน้านะคะแล้วก็แบบฟอร์มที่กรอกจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่หน้า2หน้าเองนะคะกรอกไม่ยากก็เข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะคะโดยที่ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนกรอกให้กับลูกนะคะโดยที่ใช้เป็นอมก็เ,เรียกว่าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิด Social Security Number Email Address เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ m i l l n g a d d r e s s นะคะเสร็จแล้วพอเวลาที่คุณกรอกแบบฟอร์ม DS11 เสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเซ็นนะคะคุณจะต้องไปเซ็นฟอร์มนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่คุณเข้าไปทำพาสปอร์ตด้วยค่ะแบบฟอร์ม DS11 จะใช้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16ปีนะคะแล้วก็ใช้สำหรับเด็กที่ขอพาสปอร์ตเป็นเล่มแรกหรือว่าจะใช้กับเด็กที่ขอพาสปอร์ตเป็นเล่มที่2เล่มที่3ตราบใดที่ยังอายุต่ำกว่า16ปีก็ใช้แบบฟอร์ม DS 1 1นะคะและเงื่อนไขในการขออเมริกันพาสปอร์ตให้กับลูกนั้นทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2คนเลยนะคะจะต้องพาลูกไปทำพาสปอร์ตที่ที่แฟคซิลิตี้นะจ๊ะโดยที่ต้องทำเป็นอินเพรสเซนต์เท่านั้นนะคะเขาไม่รับทำอ,ออนไลน์นะคะ สถานที่ในการไปทำพาสปอร์ตเนี่ยก็อาจจะไปที่เขาเรียกว่าเป็น USPS Post Office ใกล้ๆบ้านคุณนะคะหรือจะไปทำที่เขาเรียกว่ามันจะมีเอเจนซี่ที่ทำพาสปอร์ตเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้จริงๆแล้วนะคะพอเรามันจะมีลิงก์นะคะที่กดเข้าไปแล้วเราก็ไปใส่ซิปโค้ดของเราแล้วก็ไปหาแฟคซิลิตี้ที่เขารับทำพาสปอร์ตนะคะซึ่ง เราสามารถที่จะไปเลือกอสถานที่ที่ทำพาสปอร์ตได้เนี่ยที่เขามีที่ถ่ายรูปในนั้นด้วยหรือว่าคุณเนี่ยจะถ่ายรูปไปเองก็ได้ต่างหากนะแต่ว่าส่วนตัวพี่มดเนี่ยประสบการณ์ตรงนะคะก็ ไปเลือกอเขาเรียกว่า post office นะ่ะไปรษณีที่เขามีบริการถ่ายรูปให้ด้วยเราก็ไปจ่ายเงินค่าถ่ายรูปแล้วก็ทำพาสปอร์ตในวันเดียวกันได้เลยค่ะเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออเมริกันพาสปอร์ตนั้นมันก็จะมีหลายรายการด้วยกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีใบเกิดนะคะซึ่งพี่มดจะใช้ใบเกิดของลูกนะคะตอนที่ขออเมริกันพาสปอร์ตเล่มแรกให้กับลูกชายนะคะ ทีนี้อย่างบางคนเนี่ยพอจะไปต่ออายุใช่ไหมคะซึ่งในกรณีของพี่มดเคสนี้คือการต่ออายุเนี่ยพี่มดก็ลูกชายพี่มดก็จะมีไอ้อเมริกันพาสปอร์ตอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มดก็จะพกอเมริกันพาสปอร์ตติดไปด้วยซึ่งคุณก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วบางคน,นอาจจะเป็นเด็กที่อาจจะเกิดที่ประเทศไทยหรือที่ต่างประเทศนอกอเมริกาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็น U.S. citizen เนี่ย ก็สามารถที่จะใช้ใบเกิดที่เขาเรียกว่าเป็น report of birth abroad ก็คือที่ทางสถานทูตอเมริกาในต่างประเทศออกให้อันนั้นใช้ได้ส่วนบางคนเนี่ยเด็กบางคนได้สัญชาติตามพ่อแม่ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็น certification of citizenship อะไรอย่างนี้หรือบางคนที่ไปขอสัญชาติแล้วก็คุณก็อาจจะได้เป็น certification of naturalization พวกนี้ก็คือจะเป็นเอกสารหลักฐานที่มายืนยันว่าคุณเป็น US citizen นะจ๊ะ เอกสารหลักฐานที่เรานําไปนะคะเราก็ต้องเอาไปทั้งตัวจริงแล้วก็เอาตัวก๊อปปี้ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบเกิดหรือว่าพาสปอร์ตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในใบเกิดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะรับเฉพาะเป็นเซอร์ติฟายก๊อปปี้ซึ่งมันจะเป็นก๊อปปี้ที่ออกมาจากหน่วยงานราชการนะคะไม่ใช่เป็นก๊อปปี้ที่เราก๊อปปี้เองทีนี้ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะตามปกติแล้วเนี่ย พี่มดจาได้ว่าตอนที่ทําพาสปอร์ตเล่มแรกให้กับลูกเนี่ยเขาก็จะเอาใบเกิดตัวจริงของลูกเราไปเลยนะจ๊ะทีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคืนมาให้เราทีหลังนะจ๊ะอ่ะส่วนใครเนี่ยที่มีพาสปอร์ตหรือต่ออายุพาสปอร์ตเล่มที่สองเนี่ยนะคะก็อย่างของพี่มดเนี่ยลูกชายมีพาสปอร์ตเล่มที่สองแล้วใช่ไหมคะทางทางไปรษณีย์ที่พี่มดไปทําด้วยเนี่ยเขาก็ เก็บไปเฉพาะไอ้พาสปอร์ตเล่มเก่าเอาตัวจริงไปเลยนะคะซึ่งเขาไม่ได้เอาใบเกิดไปแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะส่งตัวจริงเนี่ยไอ้เ,อเล่มเก่าเนี่ยคืนมาให้ทีหลังเองนะคะอ่ะทีนี้พอนอกจากนี้แล้วในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเอา ID ไปด้วยนะคะอาจจะใช้เป็น State ID หรือว่าเป็น Driver License ก็ได้ แล้วก็ก๊อปปี้ไปด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะทั้งของคุณพ่อและก็คุณแม่นะคะและนอกจากนี้ก็จะต้องใช้รูปถ่ายของลูกนะคะซึ่งรูปถ่ายเนี่ยก็จะเป็นรูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตตามปกติเลยซึ่งคุณสามารถที่จะไปถ่ายตาม w a l Wall g r e e n w a l m m r t ก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้แบบดีๆสะดวกเลยเนี่ยก็ไปเลือก f a c ซิลิตี ที่เขามีบริการถ่ายรูปด้วยในเคสของพี่มดเนี่ยนะคะพี่มดก็ไปเลือกจองนัดหมายกับทาง USPS เป็น post office ใกล้ๆบ้านที่เขามีบริการถ่ายรูปที่สาขานั้นๆด้วยเลยนะคะโดยที่อ่ะทีนี้มันสะดวกนะคะแล้วทีนี้เนี่ย เราก็จะต้องมีค่าบริการค่าฟรีค่าธรรมเนียมในการทําเล่มพาสปอร์ตใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า16เนี่ยนะคะเล่มนี้นะคะค่าฟรีเนี่ยมัน100เหรียญ US d ลลาร์โดยที่เราก็สั่งจ่ายโดยใช้ Personal Check นะคะหรือจะใช้เป็น Money Order Cashier Check ก็ได้สั่งจ่ายไปที่ US Department of State หรือกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะคะและ มันก็จะมีค่าบริการในการจัดทําจัดส่งและค่าถ่ายรูปเนี่ยนะคะที่พี่มดที่เราจะต้องแยกจ่ายกับให้กับทาง post office เนี่ยสาเหรียญแล้วพี่มดก็จ่ายค่าถ่ายรูปบริการถ่ายรูปให้ลูกเนี่ยสิเหรียญอันนี้เนี่ยก็จะแยกจ่ายไปในค่าบริการที่เราจ่ายให้กับทาง post office เนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือเช็คก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแยกจ่ายไปนะอ่าแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการขอพาสปอร์ตเนี่ยนะคะจะประมาณ6-9ถึง9วีกนะคะ6ถึง9วีคก,ก็เรียกว่าประมาณแบบ2เดือนนิดนดนะคะซึ่งถ้านับตั้งแต่วันที่เราเนี่ยเข้าไปทำเรื่องที่ post office ใช่ไหมคะทาง post office เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาแบบ รวบรวมเอกสารจัดการเรื่องราวของเขาอะไรเนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก่อนที่เขาเนี่ยจะส่งเรื่องไปที่ Department of State นะคะแล้วเคสของพี่มดเนี่ยนะคะพี่มดทำเรื่องให้ลูกเนี่ยไปช่วงปลาย,ลายเดือนอ November ก็เป็นช่วง Thanksgiving พอดีนะคะแล้วพาสปอร์ตเล่มใหม่ของลูกเนี่ยที่ได้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ 8สัปดาห์ก็คือ2เดือนเต็มๆเลยนะคะก็ส่งมาให้ที่บ้านนะแล้วเวลาที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะคะทางเขาจะส่งมาในนี้นะคะ่ะเขาจะส่งเป็น priority mail มาให้นะคะเออแยกอันนี้มาเลยเสร็จแล้วเนี่ยพออีก10วันต่อมา10วันหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับพาสปอร์ตเล่มเก่าพาสปอร์ตเล่มเก่าเนี่ยเขาก็เขาก็เจาะรูมาเลยค่ะเนี่ยเจาะรูนะ เออแล้วก็เขาก็แยกส่งมาให้่างหากแบบว่าก็ส่งมาใช้จดหมายอย่างเงี้ยมาเป็นซองแบบนี้อันนี้คือพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกคนคะพี่มดจะบอกว่าอเมริกันพาสปอร์ตเล่มใหม่นะอันเนี้ยเขาทำแบบเปลี่ยนแปลงอะแล้วไอ้ตัวไบโอตรงเนี้ยที่เป็นข้อมูลหน้าพาสปอร์ตของเรามีรูปถ่ายมีชื่อเนี่ยนะคะเนี่ยมันมีความหนา มันมีความหนาแล้วก็มีความแข็งเป็นเหมือนกับบัตรเขาเรียกว่าเหมือนบัตรไอดีบัตรประจําตัวเลยฟังเสียงฟังเสียงนะเออแล้วก็ไอตัวหนังสือข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในนี้นะคะมันจะเป็นตัวนูนๆเลขที่พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ปลอมแบบทำปลอมยากขึ้นนะคะเมื่อแบบว่าอ่ะเทียบ เล,เล่มเก่ากับเล่มใหม่นะคะไอเล่มเก่าอันนี้ยนะไอตัวหน้าที่เป็นไบโอเนี่ยนะคะเนี่ยมีรูปถ่ายชื่ออะไรเงี้ยมันงอได้ในขณะที่เล่มใหม่เนี่ยแข็งมากงอไม่ได้นะจ๊ะเออเจ๋งดีเหมือนกันจ้ะสรุปเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอพาสปอร์ตให้กับลูกอายุต่ำกว่า16ปีนั้นอย่างแรกก็จะมีกรอกแบบฟอร์ม DS11 2. ใช้ใบเกิดตัวจริงแล้วก็สำเนานะคะ 3. จะเป็นาพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะ C ก็จะมีรูปถ่าย2อคูนสนิ้วาฉากหลังสีขาวไม่สวมแว่นตาไมใ่ใส่หมวกก็จะเป็นสเปารูปถ่ายพาสปอร์ตนั่นเอง 5. ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่าฟรีของเด็กอายุต่ำกว่า16-100เหรียญ US d ลลาร์สั่งใจ่ายให้กับ US Department of State นะคะจากนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมในการาจัดทำ ของทาง post office เนี่ยนะคะก็จะ,ะ3าเหรียญน,นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีก15เหรียญก็คือเป็น50าเหรียญน,นะคะซึ่งจ่ายแยกให้กับทาง post office เขาไปนะคะโดยที่แล้วก็6เนี่ยก็จะเป็น id นะคะหรือว่า driver license ของคุณพ่อและคุณแม่เอาตัวจริงไปแล้วก็ copy สำเนาไปด้วยถ่ายสำเนาหน้าหลังนะจ๊ะ แล้วนี่ก็จะเป็นเอกสารหลักฐานหลักๆนะคะทีนี้เมื่อคุณเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในวันที่คุณจองนัดหมายหรือนัดหมายเข้าไปทำเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเหมือนกับอีเมลคอนเฟิร์มเ o ช n ั่นนัมเบอร์แบบนี้นะคะซึ่งพี่มดก็ได้มาพี่มดจองนัดหมายปุ๊บแล้วก็ส่งอีเมลมาบอกอเพราะเราเราเลือกวันเวลาสถานที่ของเราเองเราก็จะต้องไป ถึงก่อนเวลานัดเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะพอไปถึงแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่15นาทีเองนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจเอกสารหลักฐานเราก็เซ็นชื่อเก็บเงินจ่ายตังอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีเคสที่มดก็คือถ่ายรูปที่นั่นใช่ไหมคะเขาก็พาไปถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยทาง post office เขาก็จะออกใบเสร็จมาให้ ว่าเราจ่ายเงินค่าบริการเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราเนี่ยเข้าไปทำพาสปอร์ตวันไหนแล้วพี่มดเนี่ยทำเป็นแบบธรรมดาก็คือเป็นสแตนดาร์ด เราก็ใช้เวลา6-9อาทิตย์นะคะส่วนใครที่อยากจะได้พาสปอร์ตเร่งด่วนเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าเป็น expedite เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับพาสปอร์ตภายใน3-5วาทินะคะโดยที่คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก60เหรียญน,นะคะแล้วเนี่ยมันก็จะมะีเขาก็จะให้ใบนี้มานะคะว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดตามเคสว่าพาสปอร์ตไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยคุณก็สามารถจะติดต่อไปที่ National Passport Information Center เขาจะมีเบอร์มาให้มีอีเมลแ address แล้วก็มีเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นลิงก์ที่คุณจะไป track พาสปอร์ตได้แต่ส่วนตัวพี่มดเนี่ยพี่มดไม่เคย track ก็คือพี่มดรู้ว่ามันจะเสร็จประมาณนี้ประมาณ2เดือนเนี่ยก็คือรอไปแบบ เพื่อนพี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วยังมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะว่างๆพี่มดก็จะมาตอบนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย วันนี้เสียงอุอีหน่อยนะคะแบบมันไม่ค่อยสบายเสียงมันแหบเสียงติดคอมีน้ำมูกมีเสียมหะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าบางทีพูดแล้วเสียงมันเป็นเป็ดนะคะทุกคน